สวัสดีครับตอรี่สนิปยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกลับมากันอีกครั้งฮะกันในคาร์ดีลเลอร์ชิพทายคูนยูฮูในวันนี้เราอยู่กับเจ้ารถคันงามเลยทีเดียวนะฮะเจ้ารถคันนี้มีชื่อนะครับเขาชื่อว่าฮูนิแกนพีกัสซัสนะฮะมาเป็นม้าโพนี่เลยทีเดียวนะครับก็ตัวรถเขาก็มากับสีชมพูเนาะก็สมแล้วนะที่จะเป็นพีกัสซัสนะครับเป็นม้าไว้ไต่เขานะฮะรถคันนี้วัตถุประสงค์เขาทำมาเพื่อวิ่งขึ้นเขาไปพีคนะครับทุกคนเป็นรถของคุณเคนบอกเนาะรถจริงก็แบบนี้เลยนะฮะเป็นสีชมพูชุดแต่งอลังการมาพร้อมกับเบอร์43เท่ๆนะครับพื้นฐานของคันนี้ก็สร้างมาจาก Porsche 911นะครับแต่ว่าปีเนี่ยผมไม่แน่ใจผมขอเดาว่าน่าจะเป็นปี1987นะฮะสวยมากครับทุกคนเดฟแมปนี้ก็ทำออกมาได้เฟี้ยวเลยทีเดียวนะครับและรู้สึกว่าจะเปลี่ยนสีบอดี้ไม่ได้ด้วยนะแต่แต่งสีรายละเอียดอื่นๆได้อยู่นะครับโอเคฮะให้ดูรายละเอียดของเขากันหน่อยนะครับเป็นรถคลาส3เนาะชื่อในแมปก็คือ Porsche KB 43นะครับ KB ก็ย่อมาจาก Ken Block นะทุกคนก็ท็อปสปีดสูงสุดของเขา362กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแฮนดลิ่ง 9.1 ไดรเวอร์เทนเป็น All-Wheel Drive ฮะรีวอร์ด71เออไม้ 3,095 มูลค่าอยู่ที่5ล้านแต่หาซื้อไม่ได้แล้วนะครับเจ้าคันนี้ก็เป็นรถที่ได้จากกิจกรรมนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วเนี่ยกิจกรรมอะไรนะใครจำได้ว่าได้จากกิจกรรมอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับมาครับทุกคนนะเดี๋ยวจะกดคันเร่งให้ดูนะครับ3 2 1ไป Let's go ยูฮูเสียงเขาก็เพราะเลยทีเดียวนะครับโอ้โหและ acceleration เขาเนี่ยมาเร็วมากๆนะครับทุกคนฮะจะไปประมาทเขาไม่ได้เลยนะครับโอ้โหดิฟแบบล้นเลยนะรถมันแรงครับทุกคนขับ4มันก็จะดิฟง่ายอยู่เหมือนกันนะผมว่านะฮะยาวไปครับเดี๋ยวเราจะไปเหินข้ามคลองกันนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าก็รัดทุ่งมานี่ฮะอ้าวไปครับโอเคครับโอ้โหโอ้โหทุกคนโอ้โหไม่รู้มาได้ยังไงนะฮะเมื่อกี้มุมกล้องแบบพลิกงงมากเลยทีเดียวเนาะยังไม่จบครับทุกคนนะมากันต่อที่ท่าเรือครับโอ้โหรัดนี่นะครับโอ้สเดี๋ยวเราจะไปเหินข้ามไฮเวย์กันนะฮะลงทะเลทรายครับโอ้โหยังไม่รื่นนะฮะโอเคครับมาความเร็ว300กว่านะครับแล้วยังไงฮะเหินข้ามไฮเวย์ได้ไหมครับสบายครับโอ้โหสุดยอดไปเลยฮะมากันต่อครับยาวๆครับเดี๋ยวเราจะขึ้นโน่นมันจะลื่นกว่าหรือเปล่านะครับขึ้นได้ไหมโอ้โหทุกคนรถแม่งเต็มกาเลยแล้วยังไม่หยุดด้วยนะยังไปได้เรื่อยๆด้วยนะฮะเจ้าฮูนิแกนพีกัสซัสนะครับโอเคครับแล้วเราจะไปจบที่ตรงไหนอะจะไปจบที่ตรงไหนโอ้โหยังไปได้ต่อนะยังไงฮะด้วยความแรงโอ้โหยังซ่าครับยังซ่าไม่หยุดครับทุกคนโอ้โหดูดิบินมาดิครับเอาละครับและในตอนนี้เราก็อยู่กันในคัสตอมแฟคทอรี่กันไปที่เรียบร้อยนะฮะมาเราก็มาเริ่มกันที่ยางแล้วกันครับทุกคนของเดิมเป็นนอร์มอลโคตรจะรื่นเลยครับยางนี้ฮะมาใช้เป็นเลสไทหนึบๆกันดีกว่าครับมากันต่อที่ดินสอประแจนะฮะล้อผมชอบล้อเดิมเขานะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้เปลี่ยนนะแต่เดี๋ยวใส่ให้ดูแล้วกัน T002นะครับ 25,000 ฮะนี่ก็สวยนะฮะแต่ล้อเดิมมันเฟี้ยวนะผมว่านะครับลองดู B002ฮะอันนี้ก็เป็นแนวล้อ BBS นะครับและสังเกตว่ายางจะรถคันนี้ค่อนข้างกว้างเลยนะขนาดเราใส่ยางแอสฟัลต์เลยนะเนี่ยเหมือนล้อแม็กมันดูเล็กไปเลยนะครับเราลองใส่เป็นออริจินอลนะฮะมาอินสตอลมานี่ออริจินอลสวยนะทุกคนมันจะมีแดงๆตรงนี้ด้วยนะครับใช้เป็นออริจินอลแหละเนาะมากันต่อที่สปริงครับโอ้โหทุกคนครับของเดิมเขาให้มาเป็นเอ็กซ์ตร้าโรมาแล้วนะขนาดเป็นเอ็กซ์ตร้าโรแต่ถ้าเราเข้าโค้งแรงๆหรือเลี้ยวแบบพลิกๆอ่ะรถมันพลิกเลยนะคือพลิกง่ายมากนะครับเจ้าคันนี้นะฮะโอเคครับแต่งได้เท่านี้นะฮะไม่มีสไปเรอร์ให้เราได้เลือกใช้นะครับซึ่งของออริจินอลเขาเนี่ยก็โคตรอลังการแล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนเนาะมาต่อที่4นะครับ4บอดี้เขาเปลี่ยนไม่ได้นะฮะเขาแบบว่าเรสเปคต้นฉบับอ่ะนะครับต้นฉบับเป็นสีชมพูรถคันนี้ก็จะต้องเป็นสีชมพูเท่านั้นนะครับก็โอเคฮะมาที่อินเทอร์เนียฮะอินเทอร์เนียก็สามารถเปลี่ยนได้ส่วนหนึ่งนะครับผมก็อาจจะเป็นสีส้มไหมครับมาลองดูกันครับนี่ก็เป็นแผงประตูนะฮะสีส้มก็สวยดีนะครับตัดกับสีชมพูนะหรือจะดูเป็นสีน้ำเงินลองดูนะครับผมก็เลือกเป็นโทนเข้มอันแรกนะฮะ 5,400 ใส่มาครับอ่าฮะนี่ฮะชมพูน้ำเงินเฮ้ยผมว่าสวยดีนะมันดูคอนทราสต์กันดีนะครับโอเคเลยอะแล้วก็วีลนะฮะวีลก็อาจจะเอาสีเดียวกันนะครับสีเดียวกับภายในนะฮะใส่เข้ามาดูครับโอ้โหปี๊ดตาแตกครับสีนี้ก็แจ่มไปลองดูเป็นแดงเข้มไหมครับผมนะนี่ชมพูแดงก็เฟี้ยวดีเนาะ
เรามาลองดูเป็นน้ำเงินเข้มๆกันบ้างครับทุกคนเฮ้ยโอเคนะทุกคนครับน้ำเงินเข้มดูดีเลยทีเดียวนะฮะเหมาะกับสีปั๊มมันสีเหลืองนะครับเหมือนสีทองอ่ะก็ดูลงตัวดีนะมาดูสีคาลิเปอร์กันต่อลองเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มแล้วกันครับนะนี่เป็นยังไงฮะแดงเข้มไปเนาะจริงๆสีเหลืองก็ดูเข้าท่าแล้วนะฮะเอาละครับทุกคนฮะเดี๋ยวเราจะตัดไปเลยดีกว่านะครับว่ารถคันนี้เนี่ยสีจะออกมาเป็นยังไงนะฮะ3 2 1โอเพนเป๋งโอ้โหทุกคนเป็นยังไงล่ะฮะสวยไหมครับก็สีบอดี้เปลี่ยนไม่ได้นั่นเองสีชมพูอยู่แล้วนะครับสีล้อผมทำมาเป็นสีดำนะฮะให้มันโหดๆไปเลยครับมาพร้อมกับปั๊มสีแดงนะครับแล้วก็ภายในก็เป็นสีแดงด้วยนะครับดูดุขึ้นมาเลยนะจากชมพูก็กลายเป็นแบบโหดๆได้นะครับผมนะก็สวยดีนะครับโอเคเลยอ่ะถ้าชอบก็ Subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์ดาวน์บิโลเข้ามานะเดี๋ยวได้เวลาเอาเจ้าคันนี้เนี่ยไปลงแดร็กกันหน่อยนะครับจะจบไปกี่วินะครับมาครับ Lady and Gentleman อยู่กันใน Street Drag Racing ก่อนนะครับ3 2 1 Go ยุบตูดต้องแรงค่าต้องแรงแรงก็ได้200กว่าแล้วตูมโอ้โหคนแรงนะ 8.33 วิเนี่ยแรงใช้ได้เลยครับบินไปอีกโอ้โหเนี่ยฮะทุกคนมันจะพลิกความง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับมากันต่อที่ Desert Drag Racing นะครับ3 2 1 Go Yeah ไปครับแป๊บเดียวก็200แล้วนะครับทุกคนตาเร่งมันเร้านะครับผมคิดว่าน่าจะมี300นะก่อนเข้าเส้นชัยนะครับโอ้ดูดิ300จริงครับตูม 12.416 วินะครับโอ้โหเร็วนะทุกคนใช้ได้เลยทีเดียวคันนี้นะครับเอาละครับความเร็ว330นะครับแล้วก็เจอกับก้อนหินก้อนนี้โอ้โหเป็นไงครับโอ้โหเติมน้ำมันพอดีนะนี่เหินข้าม Family Mart มาเติมน้ำมันนะพี่95เต็มถังมาดูความแรงของเขากันหน่อยแล้วกันนะอยู่กันบน Highway Racing นะครับ3 2 1 Go โอ้โหไปดูมุมมองภายในกันบ้างมั้ยยังไม่ได้ให้ดูภายในเลยนะครับนี่ฮะภายในเขานะฮะนั่งได้คนเดียวนะครับแต่อลังการมากปุ่มอะไรเยอะแยะแล้วก็พวงมาลัยก็อย่างกับ F1 เลยเนาะโอเคครับขออนุญาตออกข้างนอกครับไปครับโอ้โหแรงดีนะแอคเซลเลชันแป๊บเดียว360กว่าแล้วนะครับออฟเขาท็อปสปีดเขาอยู่ที่360ป่ะ362นะฮะโอ้จะลื่นเอานะลงหิมะนะครับเจ้าคันนี้ลื่นง่ายเนาะแล้วก็เลี้ยวโค้งแรงๆก็พลิกคว่ำเดี๋ยวอาจจะได้เลี้ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวขอหาโอกาสตอนนี้ขอทำความแรงก่อนนะจะจบ1รอบเนี่ยต่ำกว่า1นาทีไหมนะฮะหวังว่านะครับไปครับตอนนี้50แล้วเหลืออีก10วินะครับเร็วๆๆๆเร็ว364โอ้โหท็อปสปีดเมื่อกี้ก็แรงนะครับโอ้โหไม่ทันนะทุกคน58 59แล้วอ่ะ1นาทีแล้วอ่ะ1นาทีต่ำกว่า5วิได้ไหมไม่ได้ฮะ5วิแล้วโอ้โหเข้าไปแล้วครับ1นาที6วินะฮะก็แรงนะครับสำหรับ1รอบนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลี้ยวแบบให้รถมันพลิกความไม่ดูนะฮะเดี๋ยวเขาหางมุมก่อนนะครับมันพลิกความง่ายครับเจ้าคันนี้ฮะไอ้เลี้ยวเอาไม่พลิกว่ะทุกคนรถมันแรงว่ะโอ้ยนี่ไงนี่ต้องกริ่งลงมาข้างนะฮะและถ้าจะถามว่าเจ้ารถคันนี้มันดิฟได้ไหมมันก็ดิฟได้สวยงามนะครับทุกคนฮะแต่ผมลองเอาไปลงสนามดิฟดูแล้วนะครับคะแนนมันไม่สวยเท่าไหร่นะฮะคะแนนสู้รถดิฟไม่ได้นะครับแต่ดิฟโชว์เพื่อนๆแบบสวยๆเท่ๆอย่างเงี้ยได้อยู่นะฮะอันนี้ครับนี่อ่ะเป็นไงล่ะแล้วก็ซ้ายหน้านะนี่อ่ะได้นะฮะดิฟสวยได้แต่ดิฟทำคะแนนในสนามไม่ได้นะฮะก็นั่นแหละฮะเฮ้ยตรงทุกคนตรงนี้มันคุ้นๆตรงที่เราชอบมาเหินข้ามคลองนี่โอ้ยเอกโชว์ครับโอ้โหยังเฟี้ยวมากันต่อครับทุกคนฮะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าคูนิแคนพีกซัสคันนี้เนี่ยจำลองว่าขึ้นไปพีกกันนะไปนี่ครับทางขึ้นเขาข้างหน้าของเราครับอุปสรรคแรกของเราก็คือเจ้าต้นไม้ครับระวังให้ดีครับโอ้โหตีลังกากลับหน้าครับแล้วก็เหินอีกทีครับดาขึ้นมาบนหิมะนะฮะยาวๆครับยาวๆซ้ายครับซ้ายโอเคเลาะขวามาครับเดี๋ยวเราจะเหินลงกันแล้วก็ทางนี้ครับไปยูฮูตูมต้นไม้โอ้ระวังครับต้นไม้มันเยอะโอ้ต้นไม้ระวังครับโอ้โหรอดมาได้แฮะตอนนี้ก็เป็นดาวฮิลแล้วนะฮะยังกลับ AE86 นะครับดาวฮิล
ก็ Initial D นะครับรถดริฟต์นะทุกคนใครเคยดูบ้างเลยโอเคฮะมาครับนี่คือจุดพีคของเราไปดิยังไรโอ้โหเปี้ยวอ่ะนี่โอเคนะฮะถ้าชอบคลิปนี้รถคันนี้ Subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์ดาววิดีโอเป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปหน้าเป็นไรก็ฝากติดตามกันด้วยไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายครับ